สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครับวันนี้ก็ความรู้สึกวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ฮอตมากนะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมที่ได้มาร่วมงานในเอ็นเตอร์เทนเนาะอย่างที่บอกว่าเราก็พูดง่ายๆก็คือโตมากับงานในเอ็นเตอร์เทนเลยครับใช่เราก็ติดตามแล้วก็รออยู่ก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานวันนี้ครับใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมทุกครั้งที่มาเลยนะครับจริงๆก็นั่นเป็นเคยมาแล้วครั้งนึงแต่ตอนนั้นไม่ได้มากับพี่เก่งตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มากับพี่เก่งเลยที่งานในเอ็นเตอร์เทนนะครับก็ตอนนั้นมายังไม่ได้มีผลงานอะไรเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มีผลงานแล้วความรู้สึกก็ตื่นเต้นมากขึ้นเหมือนกันครับแบบเจอพี่ๆสื่อเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็อยากจะมาพูดคุยกับพวกเราครับก็มันมีกระแสตอบรับดีมากครับที่ร้านต้องรอแล้วล่ะกันก็จริงๆรู้สึกโล่งมากครับเพราะว่าเรารู้มาแล้วรู้มานานแล้วเนาะว่ามันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นรู้เราต้องได้รับบทบาทนี้แล้วก็เรารู้โปรเซสของการทำงานว่ามันจะไปถึงจุดไหนจนวันนี้มันออกมาแล้วก็มันเกินความคาดหมายของเรามากๆแล้วก็รู้สึกว่าได้รับการซัพพอร์ตจากแฟนๆทั้งแฟนนิยายเองที่เปิดใจให้กับแคสติ้งทั้งหมดของพวกเราที่ดูมันดิที่มันดีเวิร์กเลือกมาเนาะครับก็รวมถึง CG ทุกอย่างที่ออกมาแล้วแฟนๆก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็รวมถึง Engage เนาะครับค่อนข้างดีเลยเป็นยังไงครับพ่อครูครับผม Engage เหรอครับก็ผมก็ถ่าย TikTok ครับมีแต่น้องเขมมีแต่พ่อครูทั้งนั้นก็ขอบคุณพี่ๆมากๆครับใช่ครับอย่าบอกว่าพี่ๆแบบทำแบบอาร์ตเวิร์คแบบเก่งมากๆครับตัดคลิป TikTok ได้ TikTok คือโอ้โหคือไม่เขามีชื่อนะครับครับเราว่าทีม PR ของเขมจิราครับจริงเหรอทีม PR ลับๆของที่คอยส่งคลิปขึ้นไปที่ฟีดครับ TikTok ของพ่อคุณนะครับมีคนอยากรู้ว่าข้อยบทชีของครับน้องตั้งใจทำมากๆอยู่แล้วกล้วยบวชชีอร่อยแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าพ่อครูเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าทำให้กินก็จะชิมอีกครั้งนึงเดี๋ยวตั้งใจทำให้เลยเพราะว่าแบบว่าเห็นไหมล่าสุดแบบว่าครูบันเขาไปออกอีเวนต์น่าได้ดูเปล่าที่เขาบอกว่าแซวคุณเขาแซวเขาแซวเขาแบบช่วงนี้เขาเอาใหญ่เลยเขาแบบแซวหนักเลยครับเราจะไงเราจะต่อสู้กับคุณมันได้ไงเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าหอมหัวรักหน่อยก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันยังติดตราตึงใจผมมากๆตอนนี้ผมไม่สามารถลบซีนนั้นออกได้เลยเพราะว่ามันน่ารักมากๆครับแล้วก็ทั้งสองคนแบบเล่นออกมาเป็นธรรมชาติมากๆครับก็พากีมุนฟ้าด้วยครับผมว่าก็คุณบ้านเลยนะเขาแซวกันยับเลยนะมันก็อะไรอย่างเงี้ยไม่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาก็แซวตลอดแต่คือเขาเห็นไงว่าพวกเราแกล้งเขาไปเยอะแซวเขาไปเยอะครั้งนี้พอได้ถึงคิวเขาแล้วเขาก็ไม่เบาเลยเขาก็แซวตลอดนะครับซึ่งก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่รับชมไพลอตของเก่งน้ำปิ่งนะครับโทมัสกล้องก็ขอบคุณมากๆก็หวังว่าในกี่หมื่นฟ้าจะมีเมนูของหวานมาให้เราได้ดูบ้างว่าเอ๊น้องที่รักหรือว่าไอ้หมวยเล็กของเราเนี่ยจะทำเมนูของหวานอะไรให้พี่หมื่นฟ้ากินหรือเปล่าเนี่ยแล้วว่าแบบว่ามันก็มีหลายๆซีนที่แฟนชอบเรารู้สึกชอบซีนไหนที่สุดชอบซีนไหนที่สุดใช่ไหมครับสำหรับผมแล้วน่าจะเป็นซีนที่เจอกันแรกๆเลยครับซีนที่พ่อครูเจอกับน้องเข็มแรกๆเพราะว่ามันเป็นซีนเปิดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นซีนแรกที่เราต้องถ่ายครับแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าพอเราอินกับตัวละครนะครับแล้วไปเจอซีนแรกแล้วเราเจอตัวละครใหม่ๆมันเป็นอะไรที่เป็น first impression ที่มันน่าจดจำครับแล้วก็อีกซีนหนึ่งเป็นซีนที่เจอกับพี่กรีนครับรู้สึกว่าเป็นซีนที่ยากมากๆเพราะว่าพี่กรีนเขาเก่งมากๆเลยครับเขาส่งอารมณ์แบบดีมากๆแล้วเราก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกับพี่นักแสดงที่เก่งแบบนี้ครับใช่ส่วนของเข็มจีรานะครับน้องเข็มก็รู้สึกว่าชอบซีนขนมหวานแล้วกันครับขนมหวานกล้วยบวชชีคือรู้สึกว่ามันเป็นการทำให้เรื่องของน้องเข็มกับพี่พิมพ์เนี่ยมันแบบน่ารักขึ้นมากๆตอนเราอ่านเราก็ยังรู้สึกว่าแบ
เฮ้ยมันเป็นมุมที่น่ารักมากจริงๆที่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นมุมนี้ของพ่อครูอะไรเงี้ยครับแล้วพอเขาแสดงมุมนั้นออกมามันเลยเรารู้สึกว่าแบบมันพิเศษมากๆรวมถึงเรามารีเลทกับตัวน้ำปิงด้วยเพราะว่าอย่างตัวพี่เก่งเองในชีวิตจริงอ่ะเขาก็ไม่ได้มีมุมแบบโกลเด้นรีทรีเวอร์อย่างนั้นแบบตลอดเวลาเขาก็จะมีให้เราเห็นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบความพิเศษที่แบบตัวน้องเขมกับตัวพ่อครูได้มีเวลาร่วมกันแล้วก็เป็นซีนที่น่ารักมากๆดูไปก็ยิ้มไปแล้วก็เพื่อนๆก็ส่งมาให้ดูเยอะมากว่าแบบชอบซีนนี้อะไรเงี้ยเราก็ชอบเหมือนกันครับเรียกว่าแบบว่าจริงๆแล้วพ่อครูก็มีความแอบแคลนนิดๆนะครับป่ะผมรู้สึกว่าพ่อครูกับผมค่อนข้างเหมือนกันมากๆในเรื่องของการแพลวๆครับผมก็จะไม่ค่อยออกมาให้เห็นบ่อยแต่ก็ยังมีในมุมแบบนี้ของเขาครับว่าเพราะว่าชอบน้องเข็มกันพ่อครูชอบน้องเข็มครับน้องพี่เก่งชอบใครคะครับ คนนั้นน่าจะไม่ใช่พี่แพลวยังไงนะให้พี่แพลวไปตามติดตามดูว่าพี่เก่งชอบใครก็ลองไปเดาๆกันดูครับก็อาจจะแถวๆนี้แหละครับค่อนข้างยากนะครับอย่างนี้ค่อนข้างยากครับเราเห็นละคะครับชอบพ่อครูไหมตัวในตัวนิยายน้องเข็มชอบพ่อครูอยู่แล้วครับก็ถึงมีประโยคฮิตที่หลายๆคนเห็นในไพลอตนะครับที่บอกว่านี่เป็นพ่อครูต้องรอขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งก็นั่นแหละน้องเข็มก็น่าจะตกหลุมรักเขาตั้งแต่ first impression อะไรเงี้ยแล้วก็จนได้อยู่กับเขาไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเขาน่าจะประทับใจความเป็นพ่อครูบางอย่างที่มันมีอะไรให้ติดตามแล้วกันมันแบบว่ามีความแบบต้องไขว่คว้าต้องแบบง้องอนอะไรเงี้ยมันแบบรับเป็นพี่เก่งต้องหล่อขนาดก็จริงนะครับยิ่งพักหลังและหลังปล่อยไพลอตเนี่ยหล่อขึ้นทุกวันเลยผมรู้สึกว่าบางทีผมก็เป็นพี่เก่งบางทีก็เป็นพ่อครูครับอ้าวแล้วน้องรักพี่ชอบแบบไหนมากกว่ากันก็น่ารักทั้งสองแบบแหละครับแต่ว่าหลังๆนี้คนมาต่อคิวเข้าหาพ่อครูเยอะเลยจริงเหรอครับหรือเปล่านะหรือว่าแบบต่อมาแต่ก็ไม่แจกบัตรเอาเป็นว่ารับบัตรคิวก่อนเดี๋ยวบอกว่าเป็นคิวเท่าไหร่ครับได้แล้วไหมจังเลยเนาะเข้าชู้หรอไม่แต่มันมีคิวศูนย์อยู่ครับใครหรอไม่รู้ไม่บอกครับเราอยากเป็นคิวเราเป็นคิวไม่ได้เนาะเราต้องตัดตอนขับแบบนั้นไม่เป็นไรเราเปิดให้เขาได้เจอกับแฟนๆของเขาอยู่แล้วเราก็ซัพพอร์ตเขาเสมออยู่ตรงนี้แจกบัตรคิวส่วนเขาเหมือนกันแจกได้เหมือนกันถ้าเธอแจกฉันก็แจกแล้วแจกแล้วก็แจกไม่ให้แจกอ้าวทำไมอ่ะครับพี่เก่งเราไม่ให้แจกอ่ะเราก็ถึงน้องเสียบเสียบสินั่นจีไม่เป็นไรครับแต่ว่าอย่างน้อยพวกเราอยู่ด้วยกันตรงนี้แน่นอนไม่ว่าจะมีคิวจะมีใครรับเข็มกีฬาไปเลี้ยงดูหรือจะว่าจะมาเป็นผีให้กับพี่เก่งได้ปราบก็เต็มที่เลยครับขอบคุณแฟนๆมากที่อยากจะเข้ามาซัพพอร์ตพวกเราทั้งสองคนครับดีใจมากๆแต่ตอนนี้แจกบัตรคิวเป็นจำนวนมากใช่ไหมครับใครแจกครับน้องเข็มกับพ่อครูแต่ว่าพี่เก่งไม่แจกครับปิงไม่แจกนะปิงไม่แจกนะแจกเป็นบางครั้งครับแต่ช่วงนี้ยังไม่แจกครับแต่พ่อครูแจกบัตรคิวเป็นจำนวนมากครับผมแล้วพี่เก่งครับแล้วพี่เก่งแจกไหมพี่เก่งเหรอครับไม่แจกครับโอเคแปลว่าตอนนี้ไม่มีบัตรคิวต่อแถวก่อนเนาะไม่มีเชียร์แทนเอ๊ะหรือแจกดีก็แล้วแต่นะละไว้คุยกันหลังเลิกแล้วกันมีแปลกๆละมันเหมือนมีแล้วเขามีแปลกๆละเขาบอกว่าสถานการณ์เริ่มคลุกคุ่นมามีบอกเริ่มกังวลแล้วอาสุดท้ายละข้าวฝากหน่อยกันกันให้ติดตามหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็ร้านแตกไปแล้วไม่ถึงนาทีด้วยครับให้ก่อนให้ก่อนครับผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับทั้งพี่ๆในบ้านแล้วก็พี่ๆทั้งพี่ๆในบ้านทั้งพี่ๆที่เข้ามาแวะเวียนกันนะครับก็จะบอกว่าฝากเข็มกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนนิยายด้วยนะครับก็เราก็จะ
พัฒนาแล้วก็นำข้อบกพร่องที่เราอาจจะพลาดไปนะครับไปพัฒนาแล้วก็ส่วนที่ดีเราก็จะเก็บไว้ครับแล้วก็จะทำให้ได้ดีกว่าเดิมครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณป้านะครับขอบคุณพี่คารีด้วยครับก็พยายามซัพพอร์ตพวกเราตลอดเลยครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับส่วนน้องเข็มนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับแฟนๆมามีมาทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดทางเลยเนาะนี่มันก็แค่เป็นจุดเริ่มต้นของเก่งน้ำปิงเองก็อยากให้ซัพพอร์ตกันไปอีกนานๆแล้วก็ตัวไพลอตเข็มกีฬาแบบดูวนๆได้เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูเก็บรายละเอียดเก็บดีเทลไปเรื่อยๆเนาะและที่สำคัญเลยขอบคุณพี่ออปชั่นละกันนะครับที่วางใจให้พวกเราสองคนได้รับบทบาทนี้แล้วก็ดำเนินเรื่องนี้ออกมานะครับเราอภิเชษในโอกาสนี้มากๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายเลยนะครับที่ช่วยให้ผลงานพวกเรามันออกมาดีแล้วก็ที่สำคัญเลยขอบคุณฝ่าย PR ของพวกเราด้วยที่ช่วยกันตัด TikTok ตัดอาร์ตเวิร์คใดๆนะครับทั้งใน X ในทุกแพลตฟอร์มเลยเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีพี่ๆเราก็จะไม่ได้มีคนมามุงแบบขนาดนี้แบบขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยโปรโมทผลงานของเราออกไปให้แบบกว้างกว่าเดิมซึ่งแบบขอบคุณมากๆแบบพวกเราเห็นในสิ่งที่ทุกคนทำให้นะครับแบบว่าทุกคลิปเชื่อว่ามันไม่ได้ตัดง่ายหรอกแต่ว่าเราอะเราดูจนจบนะเราแบบส่งลิงก์ส่งอะไรกันให้กันดูตลอดใช่เราแบบสนุกสนานมากแล้วเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากอยากให้เป็นบรรยากาศนี้ไปอีกเรื่อยๆเรารอดูว่าจะมีแบบเข็มจีราพล็อตไหนออกมาอีกที่แบบแฟนๆเอาไปตัดกันซึ่งก็รอดูอยู่นะครับ Welcome to Star Society